พวกเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเตาเผาถ่านเชื้อมวลนะคะแรงบันดาลใจทำให้พวกเราได้ศึกษาก็เพราะว่าพวกเราได้ประสบปัญหาในเรื่องการเผาถ่านแบบสมัยก่อนของคนในชุมชนนะคะซึ่งมันส่งผลกระทบกับผู้คนรอบข้างแล้วก็บ้านเรือนใกล้เคียงนะคะเลยทำให้พวกหนูเนี่ยอยากศึกษาแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาขั้นตอนในการศึกษานะคะศึกษาจากอินเทอร์เน็ตศึกษาจากแหล่งคนคอยที่บ้านใหม่อำเภอขามแก้แสงนะคะจากคุณพ่อสมส่วนโกบสันเทียค่ะค่ะข้อมูลที่รับจากการศึกษานะคะส่วนประกอบของเตาถังเหล็กขนาด200ลิตรเหล็กกรองขนาด4คูณ4นิ้วเหล็กแผ่นขนาด13คูณ15เซนติเมตรและแผ่นมาสเตอร์ชีทค่ะค่ะวิธีการใช้งานของเตานะคะเปิดฝาเตาค่ะนำไม้ลงไปเรียงในเตาเพื่อไม่ให้ปิดปากป่องค่ะจากนั้นปิดฝาและมาจุดไฟที่ของเชื้อเพลิงค่ะคอยควบคุมเชื้อเพลิงเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงค่ะแบ่งเป็น3ช่วงค่ะจากนั้นรอให้เตาดับและอุณหภูมิของเตาเย็นลงก็สามารถเก็บถ่านลงบรรจุภัณฑ์ได้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเตาเผาถ่านเชื้อมวลนะคะจะได้ถ่านที่มาไว้เป็นเชื้อเพลิงค่ะและถ่านดูดซึมนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษานะคะได้รู้หลักการทำงานของเตาเผาถ่านเชื้อมวลค่ะและรู้ส่วนประกอบของเตาเผาถ่านได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษานำไปเผยแพร่ให้ผู้คนที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาเตาเผาถ่านเชื้อมวลค่ะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช่นเผาถ่านนำถ่านไปขายเพื่อหารายได้เสริมค่ะค่ะสามารถเผยแพร่และศึกษาเพิ่มเติมได้จากYouTube อินเทอร์เน็ตและเพจนานาสาระนนสูค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ